อันนี้ก็คือขนมที่เดินผ่านมาจากบูธนะครับในห้างฟิวเจอร์เหมือนกันแล้วแบบคือดูน่าสนใจมากๆเลยนะฮะซื้อมา3กล่องเนี่ย100บาท อันนี้เขาแถมตัวเทสมาด้วยนะอยากให้ดูแพคเกจจิ้งเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างเรามารีวิวนะเราเห็นแล้วคือแบบเอ้ยมันเท่ดีนี่มันตั้งแบบนี้ได้นะเห็นไหมนี่สตรอเบอรี่นะแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้เป็นบานาน่ากล้วยดูสิน่ารักไหมอันนี้คือแพคเกจจิ้งเขาแบบคือมันดูน่ารักแล้วคือแบบอยากจะเอามาเปิดรีวิวนะเดี๋ยวขอกินตัวเทสก่อนนี่เป็นตัวเทสที่เขาให้มา3รสเหมือนกันนี่จะเป็นทั้งๆอันนี้มันเหนื่อยๆแล้วนะเพราะว่าหลายวันแล้วแล้วคือมันไม่ได้อยู่ในกล่องเดี๋ยวมากินของจริงที่อยู่ในกล่องเลยว่าเป็นยังไงตรงนี้เขามีนี่ด้วยเป็นเหมือนกับว่าส่วนประกอบคืออะไรวิธีการทำเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราจะมาเปิดกล่องแรกก็คือนี่เลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อีกแล้วนะและที่สำคัญเขามีให้โอเพนตรงนี้นะฮะน่าจะแกะง่ายนี่ว้าวผมมีปัญหากับการแกะหรือเปล่าน่าจะมีปัญหากับการแกะคือเปิดเลยโอ้โหหลุดออกมาแล้วนะนี่เฮ้ยอันนี้มันก็ยังแบบเอาไว้ตั้งได้นี่ข้างในแกะดูดเลยว้าวกลิ่นหอมมากเฮ้ยแต่มันให้มีความรู้สึกเป็นกลิ่นกล้วยนะอันนี้กรุบกรอบอันนี้เพิ่งแกะจากห่อกรุบกรอบมากเป็นแผ่นนี่นะถ้าดูแล้วมีหลายแผ่นมีหลายแผ่นคืออร่อยอร่อยสตรอเบอรี่เฮ้ยฟินแบบนัวๆนี่ๆช็อกโกแลตเลยนี่เป็นช็อกโกแลตดูดูโอ้นี่กลิ่นหอมมากนี่เป็นแผ่นอย่างนี้นะบราวนี่สเต็กเป็นบราวนี่นะมันให้ฟีลแบบเค้กบราวนี่เมื่อกี้ที่ผมบอกช็อกโกแลตอะพูดผิดนะมันคือบราวนี่นะคอยฟินอันนี้กล้วยบานาน่าดูกล้วยกันมาอันนี้หอมมากนี่เฮ้ยเขามีอะไรไม่รู้จุดจุดด้วยแหละไหนลองอ่านสิทำจากเนื้อเค้กแท้ๆนะครับบานาน่าช็อกชิพสติ๊กนะครับเป็นกล้วยหอมช็อกชิพส์อ๋อช็อกชิพส์นะฮะนี่ดีชอบชอบจับรสกล้วยแบบลองชิมดิว่าชอบรสไหนสุด3รสนี้นี่โอ้ยดูดิดูสีดิโอ้ยอย่างสวยเลยเดี๋ยวให้เบลลองชิมดูนะอ้าวอันนี้มีไอ้นี่น้อยอ่ะนี่ชักชิมชักชิมดูเกินน่ากินมากเลยชอบรสไหนยังกินไม่ครบเลือกกินครบแล้วเราชอบสตรอเบอรี่ไปบอกเบอร์ชอบรสเนี้ยแต่ของมันชอบรสนี้ชอบรสกล้วยโอ้ยอันนี้ไม่มีช็อกชิพเลยเนี่ยเนียนๆช็อกชิพออกกันช็อกชิพด้วยแต่สตรอเบอรี่ก็อร่อยนะกินกินมาสองรวมกันไปเลยนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้อยากให้ผมออกไปกินอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละ Hmm.